ดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะนี่อันนี้เป็นป้ายหน้างานนะคะตอนนี้เวลาประมาณ 10:20 เนี่ยนะคะมาเที่ยวงานแคทตัดแอนด์สักคิวเลนแฟร์ครั้งที่16ค่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวงานนี้จัดขึ้น2วันนะคะวันเสาร์วันนี้แล้วก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้อีกวันนึงงานจะมี2ส่วนค่ะมีตรงชั้น3นะยังไม่ได้ไปนะขึ้นมาชั้น5ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาทุกคนมาเที่ยวกันนะคะไปค่ะแคทตัดเลยนะคะนี่ขอถ่ายหน่อยนะคะเยอะแยะเลยค่ะมันจะเป็นพวกไม้แบนหรือไม้นำเข้านะคะนะแคนาดาค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะรอบนี้เขาไม่ได้มีจำกัดผู้เข้าชมนะคะเพราะเขาก็จะแบ่งโซนแบบให้แบบไม่หนาแน่นมากคนก็จะเดินกระจายกระจายกันได้สายแมมมี่มาได้เลยนะคะนี่วันนี้ยังขนแกะมันไม่ค่อยแบบมันจะออกแบบนี้หรอเพราะว่าเห็นอย่างนี้เขารอไปว้าวว้าวว้าวมากมีสวยถ้าสีนั้นแสดงว่าอยู่ที่แดดแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวที่แดดอย่างเดียวเลยถ้าเกิดผ่านเลยที่เดียวผ่านหรือว่าถ้าเกิดผ่านแล้วแดดยังเท่าเดิมอ่ะเพราะว่าพอผ่านเสร็จลงมาก็คือพอปาดเสร็จอ่ะคลีนมากเลยขนแกะร้านนี้ขอถ่ายหน่อยนะคะแม่มาได้เลยนะคะกระถางน่ารักกระถางกระถางสวยมากเลยค่ะราคานี่ค่ะมีหลายสีเลยมันเป็นทรงกระถางถ้วยชาค่ะน่ารักเลยกระถางเซรามิกสวยๆงานเคลือบสวยๆเลยครับค่ะรับประกันสี10ปีไปโทรศัพท์ครับต้นนั้นนะครับคามินิบุตรกอค่ะ
ราคาตามนี้เลยมาได้เลยนะคะตอนนี้งานเพิ่งเริ่มคนยังไม่เยอะมากหรือใครไม่สะดวกมาวันนี้นี่ค่ะเป็นเวิร์กมาเลยจะเริ่มเดินตรงไหนก่อนดีล่ะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะกระถางอีกกระถางกระถางสวยชื่อร้านนะคะใครสนใจก็ทักไปได้นะว่าเดี๋ยวนะต้องมาได้กระถางบ้างแหละมันกระถางสวยได้ท็อปค่ะว้าวสวยมากเลยสวยจังเลยพี่คะดินที่ปลูกไรท็อปเนี่ยถ้าเป็นทรายเยอะเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นดินอะไรมันจะผสมของทุกอย่างก็ผสมมอสมาอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าไปค่ะไปต่อร้านพี่ฝ้ายแอดมินแห่งเพจซื้อขายและเป็นแคตตาล็อกบ้านราคาเบาๆยังจัดร้านไม่เรียบร้อยค่ะยังไม่กวนนางแอบถ่ายนางก่อนไม่ขดก็มีพอสมควรทำไมคนนายังไม่ค่อยรู้จักดินค่ะดามะสนใจติดต่อไปได้ไหมนะคะนี่ Kimi Garden ญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักมากเลยน่าชอบกระถางอย่างนี้มากเลยอ่ะแต่ซื้อไปนะก็ไม่รู้จะเอาอันไหนใส่นี่ราคาค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่ถ้าไม่ได้มางานนี้นี่เสียดายมากเลยนะคะเนี่ยดื้อมาจนได้ค่ะแอสโตค่ะซุปเปอร์น่าสวยๆทั้งนั้นเลยราคาไม่แพงด้วยค่ะเออขอโทษค่ะเดินเร็วไปหน่อยวีดาค่ะถนนแอลวีรูปผสมตอนนี้กำลังมาค่ะขนนกขนนกดอกชมพูขนสวยๆนี่เพิ่งแค่เริ่มนะเนี่ย น่าจะอยู่นี่ถึงกี่โมงเนี่ยขอเข้าข้างในเลยแล้วกันร้านแรกก็ตัดลายแล้วค่ะยิ้มยกถาดค่ะราคาตามนี้ตามนี้เลยค่ะทุกถาดราคาเท่ากันหมด
รอบนี้อันน่าจะขอเลือกร้านที่แบบว่าเด็ดๆเจ๋งๆนิดนึงนะคะเพราะแบบน่ากลัวคลิปมันจะยาวเกินนี่กระถางอีกแล้วกระถางเซรามิกค่ะข้างล่างใบละ100น่ารักมากเลยนี่ค่ะชื่อร้านสนใจนั่นเลยนี่ก็อยากได้นะเอาไปใส่ยิมเนาะแต่ไหนยังไม่รู้ว่าจะใส่ต้นไหนไปค่ะไปต่อนั่นน้องใหม่นั่นน้องใหม่น้องใหม่มันอะไรเงี้ยไอแม่ลันต้าอีกคนนี่ลันต้าใครอินบ็อกมาหาหน้าขอซื้อลันต้านะไม่ขายมันดูที่นี่เลยนะคะนะคะดูไว้โรมิลี่นี่ไงโรมิลี่ค่ะคนแก่ราคา480ของโชว์มีหลายราคานะคะลองดูไม่ขายใช่ลันต้าไม้เมล็ดค่ะปักป้ายไว้โชว์ราคามีหลายราคานะคะกระถางหนึ่งอย่างต้นหนึ่งต้นนี้ทำไมมันไม่ชัดเนี่ย1,400อันนี้ต้นเล็กหน่อย2ต้น 1,300 นะคะใครอยากได้ลันต้ามาหาน้องใหม่นะคะเข้ามาซอยแรกสุดซอยอยู่มุมขวามือค่ะได้เงินนาปิยะนะพี่ยอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำได้ไหมเตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วค่ะใช่ไปขายตามงานออกแค่งานเดียวเองใช่งานใช่ยังทำงานอยู่ค่ะก็เลยยังแบบทำอะไรไม่ได้เต็มที่ค่ะต้องพูดกันไปนี่ผมตอนนี้ผมเต็มที่คืออยู่ตัวแล้วโอเคพี่ยอดอยู่ตัวแล้วไงเก่งค่ะต้องคือเราเหมือนเราชอบเราทำใช่แต่นายยังไม่กล้าพอไงคะก็เลยอายุเริ่มเยอะแล้วมันก็ต้องเสี่ยงใช่ใช่โอ้ยวันนี้เอาไม้มาจัดเต็มเลยอะค่ะยาวเลยนี่นะตอนแรกนะนึกว่านะจะไม่ได้เข้านะเนี่ยกลัวเขาจะจำกัดคนแต่คนตั้งเยอะคนเข้ามาเต็มเลยอะค่ะเยอะมากเลยนี่ได้ลงไปดูชั้นสามยังเลยค่ะขึ้นมาชั้นนี้ก่อนเลยชั้นสามก็พื้นที่ประมาณนี้เหมือนกันนะคะใช่ใช่ตอนแรกคิดว่าแบบคนจะแบบชั้นสามก่อนก็ช่วงคราวที่แล้วที่จัดแค่ชั้น3ชั้นเดียวใช่ไหมคะครั้งแรกเลยน่าจะจัดที่สุดแล้วแต่ผมเคยจัดค่ะแหละเราจะเอาคลิปไปลง YouTube ด้วยเออค่ะเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยค่ะเป็นเรียบช่วงนี้เป็นหมอนก็จะเป็นที่ลูกกับสีลูกก็
โฟไม้มันเล็กค่ะเต็มเลยน่ารักมากเลยทียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะทียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดชั้นห้าชั้นห้าใช่แบบงานนะคะครับแล้วก็งานมีเฉพาะพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับถึงพรุ่งนี้ครับแน่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ยอดสวัสดีค่ะเรื่อยค่ะร้านเมื่อกี้นี่ที่น้าเคยซื้อต่อลูกผสมทั้งต่อลูกผสมแล้วก็ยันโลไทเกอร์ใช่นาซิสเขานั่นแหละตอนนั้นที่นั้นได้จากพี่ยอดแต่นี่อันนี้ขนนกขนนกเขาปาดหัวเป็นกอค่ะนี่ทำเป็นกอฟอร์มกอต้นเดียวนี่ค่ะราคา450บาทใครชอบไม้กอก็น่าได้เลยนะคะนี่ดูไว้ไม้เมล็ดช้างด่างอย่างที่บอกนะคะคราวนี้น่าอาจจะขอแบบถ่ายร้านที่แบบว่าเจ๋งๆจริงๆร้านหลายๆร้านทุกร้านก็เจ๋งอะค่ะแต่ว่าน่ากลัวคลิปจะยาวก็ถ่ายบรรยากาศคร่าวๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็เผื่อทุกคนจะสะดวกมาพรุ่งนี้ก็มีอีกวันแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าไม่รีบกลับเร็วไม่กลับเร็วนะคะเนี่ยเราจะรีบตัดต่อแล้วก็จะรีบลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไปก่อนเดินไปเนี่ยขอเดินดูเรื่อยๆกันนะคะไปค่ะค่ะอันนี้คือบูธของเพชรแต้มสีค่ะอยู่ห่างๆยังห่างไม่ถึงคนมุมเต็มลุมเต็มเลยเนี่ยค่ะสกุลพวกแฮวเทียไม้อบน้ำสักคิวลันกุหลาบหินซื้อไปเดี๋ยวคนรดน้ำต้นไม้ที่สวนจะบดนี้ค่ะเพราะมันเลี้ยงไม่ค่อยรอดเลยอ่ะคือโรงเรือนมันต้องเป็นโรงเรือนแบบโรงเรือนเปิดอะค่ะถ้าเป็นโรงเรือนแบบของนาที่มันมีมุ้งอยู่ด้านข้างอ่ะลมมันก็จะไม่ค่อยผ่านนั่นก็เลยเลี้ยงไม่ค่อยรอดค่ะช่วยชมอยู่ตรงนี้แล้วกันไม่ได้อยากได้ ไปดีกว่าพี่เอค่ะช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งขอสักดอกเนี่ยค่ะขอสักดอกสวยจังนี่ค่ะเจอแล้วร้านเบสการ์เด้นค่ะคุณกุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาสวยจังไม่ได้ไม่ขนาดนั้นเออค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะเป็นล่าสุดที่พี่ทำตัวเก้าได้แล้วคือตัวหนังได้ประมาณ3ชิ้นต้นนี่ค่ะก็มีหนักแล้วพี่คัดประมาณให้ได้ 4-5 เซนแล้วมันมิดแล้วมันไม่หลุดมันก็น่าจะได้ตัวที่นิ่งขึ้นแล้วแหละส่วนนี้นี่นะไปบุกมาถึงสวนแล้วนะคะสวนอยู่นอนสวนจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
ลัยหามาว่าต่างพี่ตัวไหนเนี่ยฉันของพี่เบสแซนตุ๊กค่ะนี่ทำไมน่าประทับใจตรงนั้นเลยไม้กราฟก็มีนะคะนะพี่เบสอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวใครแล้วทักทายพี่เบสถ่ายแล้วหมดถ้าทำเป็นได้นะไม่กราฟนะคะเลนต้าคามินนี่ใช่ครับเส้นไหนมาเล็กนี่ก็สวยสวยพี่เบสสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าไงเนี่ยขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยสักพักแล้วค่ะอ้าวนึกว่าคุยกับใครคุยกับน้องสองสวัสดีค่ะคุยกับเซเลบกับเซเลบค่ะเดี๋ยวขอเอาไปลง YouTube หน่อยนะคะได้เลยถ่ายเลยเดี๋ยวนั่นแหละจะถ่ายพี่สองคนด้วยแหละขอบคุณค่ะค่ะไอดอลนางทั้งสองคนเลยนะเนี่ยเก่งโคตรเลยอ่ะรู้จักสิคะเขาเป็นนักสองเนาะใช่เก่งมากเลยมีอ่ะคือที่ร้านกาแฟที่ทำนี่คือส่วนใหญ่คือมาเรียนรู้จักลูกค้ามากกว่าเพราะว่าลูกค้ามาบางคนเข้ามาเป็นกรุ๊ปเลยอย่างเงี้ยมาเป็น10-20คนแล้วรู้สึกว่าบางคนนี่ไม่ออกจากรถเลยแล้วลองรับคนแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเอาไว้ซัพพอร์ตเขาเขาต้องกดดันเขาต้องแบบว่าต้องรีบเลือกไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ชอบอากาศมาด้วยอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีที่นั่งรับรองลูกค้าดีๆเนาะติดแอร์หรือว่ามีร้านกาแฟด้วยอย่างเงี้ยก็ได้เลยคิดแบบนั้นแหละเดี๋ยวต้องจะเร่งเหรอไม่ได้หวังเขาไปกินเองเขาไปกินเองลองรับแบบว่าที่เขามาแบบครอบครัวใช่ไหมคะประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ค่ะเนี่ยต้องฝันนะครับขอบคุณนะคะนะคะตอนนี้มันเดินย้อนแล้วนะเดินเริ่มทั่วแต่ก็แบบเดินผ่านๆอยู่อาจจะเริ่มดูแบบเลือกแต่ละร้านอีกทีหนึ่งว่ามาเล็งแมมไว้เมื่อกี้ก็เป็นพี่สองคนค่ะอีกคนเป็นน้องสองค่ะที่สวนโนบิตะที่น้องเขาทำแอสโตค่ะแอสโตของเขาที่แบบคุณภาพเยี่ยมมากเป็นที่หนึ่งเลยจริงๆทำไม้ได้สวยมากนะคะเดี๋ยวนะขอเดินทั่วอีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงชั้น3ค่ะนะคะจะแตกแล้วอ่ะนี่จะแตกไปเมื่อไหร่หมดเลยจะไหลดูก่อนได้นะคะใช่แวะถ่ายได้เพชรแต้มสีค่ะนี่มันบ็อกเซตนะคะ
ีต่อใครเป็นสาวเพชรแต้มสีมาได้ค่ะได้แล้วหนึ่งอย่างไข่มังกรอันนี้เป็นไม้นำเข้าใช่ไหมคะของคนดังด้วยนะคะนี้ร้านของโกติขอถ่ายหน่อยนะคะนี่ค่ะสนุกแคทตัสแต่เจ้าของเป็นไหนไม่รู้ดูสิเฟซทุกคนค่ะค่ะดินก็มีนะคะแพ็กสุญญากาศอย่างดี1กิโลหรือว่าไปติดต่อในเพจของโกติได้นะคะนี่ค่ะโอเพนเทียโอเพนเทียอะไรนะคะขออีกทีอันนี้ใช่ไหมคะชื่อชื่อต่างไว้ลดได้ไหมคะลดได้ไหมถ้าเอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยได้ค่ะแค่600เท่าเดิม250อันนี้250โอเคค่ะได้อีกแล้วได้อีกแล้วอยู่เปล่าค่ะแต่อยู่ในกลุ่มแคตัสโอพันเทียยังไม่ได้เข้ากลุ่มค่ะแต่ชอบตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เหรอคะตัวนี้650จะบอกก่อนว่าเป็นไม้กราฟไม่ใช่ไม้ทำนะคะอ๋อกราฟเอเสียมากใช่ค่ะใช่ค่ะมาข้างล่างเป็นชื่ออะไรนะสามเหลืองชื่อดีเลนนี่ค่ะโอเพนเทียดีเลนนี่ธรรมดาขาย80 100นึงไปได้เสียเงินอีกแล้วกลัวขนนั่นเนาะเหมือนมันจะแบบไม่อะไรแต่ใช่ขนนั่นสองร้อยห้าสิบกับ600 850ค่ะแล้วก็เป็นเทียรอบนี้นะเอาไม้แปลกๆนะเมื่อกี้บอกเล็งแมมใช่ไหมยังไม่ได้แมมเลยได้แต่ไม้แปลกๆเจ๊ชี้เลยค่ะขอบคุณค่ะแต่โอเคค่ะตอนนี้ได้เสียตังค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ2ล้านโดนไปเท่าไหร่แล้วล่ะพันกว่าแล้วค่ะตอนนี้น่าจะเดินชั้น5หมดแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูชั้น3
ค่ะเดี๋ยวลงไปที่ชั้น3กันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปค่ะตอนนี้ลงมาถึงชั้น3แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวต้องผ่านจุดคัดกรองด้วยนะว้าวมุมไหนก่อนดีอ่ะไปทางซ้ายก่อนค่ะงั้นก็ถามพี่เอ๋ค่ะใครไปเดินจตุจักรก็จะคุ้นเคยกับพี่เอ๋นะคะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับแพทย์ตัดอุปกรณ์ข่าวโลเทียอันนี้ดุนะคะเดี๋ยวนะพาเดินดูก่อนคนไทยก็ทำสวยนะคะก็รับเห็นอีกแล้วดูอยู่ข้างๆค่ะจะบอกว่าชั้นท่านจะถามว่าไปเปลี่ยนกระดาษนี่คือถ้าต่อว่าเดินกันแบบเพลิดเพลินเจริญใจมากจะบอกว่านี่มันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยแต่มันไม่หิวเลยอ่ะเออมันเพลินอ่ะถ้าใครเป็นแบบสาวกพวกนี้ก็จะเข้าใจเนาะอืมแต่มันลืมหิวอะค่ะเนี่ยไปเด็ดกันต่อเนี่ยก็เดินเรื่อยๆนี่แหละไปขนมฮะเหมือนจะได้เสียตังค์อีกแล้วค่ะอันดิรานาต้าสองร้อยห้าสิบมาจัดไปจัดไปค่ะ250ต้องเป็นสาวขาทันสาวขาทันนี่สั่งต้นรถได้ไหมสองต้นต้นสามต้นทั้งสามต้น700นะฮะโอเคเอาก็ได้ไม่ได้เสียแค่250แล้วเสียเจ็ดร้อยโอเคเปลี่ยนแบงค์ใหม่ค่ะตายแล้วเนี่ยคนเล่นน้ำต้นไม้จะเล่นงานไหมคะเนี่ยช่วยหน่อยด้วยนะของมันต้องมีเย้โอเคนี่มันคือยังนอนอะตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นลูกผสมเป็นออโต้แบบโบก็หนังเปลี่ยวอ๋อแล้วก็ผสมกับอะไรนะครับผสมกับตัวหนังก็โชคผสมกับพวกหนังหมดอย่างเงี้ยพ่อแม่มันหลังต้นเดี๋ยวนั้นต้องรีบออกเลยนะไม่งั้นมันจะไม่มีตังค์กินข้าวเ
นี่เดินยังไม่ทันทั่วเลยนะคะชั้น3เรียบร้อยแล้วได้อีก700ทุกคนตอนนี้น่าออกมาแล้วนะเหมือนข้างนอกฝนจะตกด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องเพิ่มข้างนอกมืดเลยค่ะก็เนี่ยค่ะงานแคทตัดแองซักเคอร์แลนด์แฟร์ครั้งที่16นะคะก็จุใจน่าจะจุใจทุกท่านนะจุใจนะได้เหมือนกันได้มาเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวกลับไปที่สวนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าไม่ได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเพียรจะพาไปงานไหนอีกจะได้มีโอกาสไปเที่ยวงานไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ